สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะพบกับนุ๊กกี้อีกเช่นเคยนะคะกับรายการปากตลาดทุกวันพุธเวลา 3:00 ถึง 4:00 ทางช่องเมโทรทีวีโทรทัศน์มหานครค่ะสำหรับรายการปากตลาดของเรานะคะเรียกได้ว่าเราไปกันแทบจะทั่วกรุงเทพมหานครแล้วนะคะทั้งสดสะอาดปลอดภัยและสำหรับวันนี้นะคะนุ๊กกี้จะคัดสรรร้านที่โด่งดังที่สุดในตลาดภายในแต่ละตลาดที่เราได้เคยไปมานะคะมาฝากคุณผู้ชมด้วยล่ะค่ะทุกตลาดที่เราเคยไปมานะคะเรียกได้ว่ามีของน่าสนใจอยู่เยอะแยะมากมายเลยล่ะค่ะรับรองว่าถ้าคุณผู้ชมท่านใดไปนะคะก็จะได้ของติดไม้ติดมือกลับมาไม่ว่าจะเป็นขนมกุ้ยช่ายขนมเบื้องและอื่นๆอีกมากมายเลยล่ะค่ะโอ้โหแค่พูดแล้วเนี่ยนุ๊กกี้ก็น้ำลายไหลแล้วล่ะค่ะเดี๋ยวเราไปติดตามชมกันเลยค่ะตอนนี้นะคะพิมก็มาอยู่ที่ร้านกุ้ยช่ายเจ้าเด็ดเจ้าดังนะคะที่ตลาดภูกับร้านพี่บุ๋มค่ะเดี๋ยวเราไปทำความรู้จักแล้วก็ไปสอบถามพี่บุ๋มกันนะคะสวัสดีค่ะพี่บุ๋มขายมากี่ปีแล้วคะเกือบ10ปีแล้วค่ะจ้าขายตรงนี้ตลอดหรือเปล่าเพิ่งย้ายมาปกติขายอยู่หน้าร้านทองจ้าแล้ววัตถุดิบในการที่ทำกุ้ยช่ายค่ะมีอะไรบ้างคะจะมีเป็นหลักก็คือแป้งนะคะแล้วก็ตามไส้ที่เรามีเผือกผักมันแก้วหน่อไม้ข้าวเหนียวส่วนใหญ่พี่ขายไส้ไหนดีที่สุดคะกุ้ยช่ายค่ะรองลงมาก็เป็นเผือกมันแก้วหน่อไม้แล้วแต่คนชอบทานด้วยขายราคาเท่าไหร่คะพี่7บาทมา4ปีแล้วค่ะไม่ขึ้นราคายังไม่ได้ขึ้นเลยค่ะพี่บุ๋มทำกุ้ยช่ายเองปะคะที่บ้านทำค่ะพี่ขายอย่างเดียวแล้วการคัดสรรกุ้ยช่ายเพื่อนำมาขายเนี่ยเราต้องดูจากอะไรคะจากใบมันที่อ่อนๆแล้วก็เราก็จะคัดสรรสินคุณภาพที่ดีมาปรับปรุงราคาแป้งอะคะมีผลกระทบต่อการขายกุ้ยช่ายของเราบ้างหรือเปล่าก็มีบ้างค่ะแต่เราก็ยังเอาคุณภาพเดิมค่ะพี่ก็จะค้าแต่สิ่งดีๆมีคุณภาพจะแนะนำมาให้ลูกค้าร้านพี่เปิดตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงคะค่ะ7โมงจนกว่าของหมดค่ะงั้นให้พี่ช่วยฝากร้านหน่อยนะคะสุดท้ายนี้ของพี่อยู่ตรง4แยกตลาดภูเลยขึ้นมาอยู่ใต้สะพานนะคะค่ะตอนนี้นะคะพิมมาอยู่ที่ร้านขนมเบื้องโบราณค่ะที่นี่เลยกลิ่นหอมยั่วยวนมากๆเลยค่ะงั้นเราไปถามเจ้าของร้านกันดีกว่าค่ะว่ามีสูตรเด็ดเคล็ดลับอย่างไรบ้างค่ะสวัสดีค่ะแนะนำตัวหน่อยนะคะพี่เล็กค่ะชื่อพี่เล็กนะคะพี่เล็กขายมากี่ปีแล้วคะหลายปีแล้วค่ะของเป็นของปู่ย่าตายายค่ะแสดงว่าต้องนานมากนะคะคุณผู้ชมอยากทราบว่าขนมเบื้องโบราณของพี่เล็กมีความแตกต่างอย่างไรกับขนมเบื้องทั่วไปคะก็เป็นขนมไทยแบบคือไม่สมัยใหม่ก็ใส่ครีมแต่นี่ไม่ใส่ครีมเป็นตาลปี๊บค่ะแล้วราคาขายนะคะขายราคาเท่าไหร่ขายละ3บาทค่ะธรรมดานะคะและใส่ไข่ชิ้นละ10บาทค่ะแล้ววัตถุดิบล่ะคะวัตถุดิบมีอะไรบ้างที่เราใส่ลงไปในขนมเบื้องยังไงอ่ะแบบของสดและใหม่ค่ะถ้าทำทุกวันค่ะทำเองไหมคะแม่ทำค่ะแม่ทำนะคะแล้วก็พี่ก็มาขายหมดทุกวันไหมคะ
ก็คือกลางคืนน้องสาวมาต่ออีกรอบหนึ่งรอบกลางคืนนะคะก็หมดทุกวันนะแล้วส่วนมากคนที่มาซื้อเขาชอบไส้อะไรคะที่เราเห็นอยู่ผู้ใหญ่จะชอบเป็นไส้เค็มแต่ตัวเด็กชอบเป็นไส้หวานนะคะเพราะไส้เค็มมันออกจะออกเผ็ดนิดนึงค่ะแล้วคุณพี่เปิดร้านตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงคะตั้งแต่9โมงถึง4โมงรอบเช้านะคะแล้วรอบเย็นน้องสาวจะมาต่ออีกค่ะถึงเวลากี่โมงคะถึง4ทุ่ม4ทุ่มครึ่งตั้งแต่6โมงตั้งแต่4โมงเย็นค่ะสี่ทุ่มเล็กค่ะอยากลองชิมสักชิ้นหนึ่งได้ไหมคะได้ค่ะค่ะคุณผู้ชมเมื่อกี้พิมพ์ได้ชิมแล้วนะคะอร่อยมากๆเลยล่ะค่ะถ้าคุณผู้ชมท่านไหนนะคะสนใจอยากจะมาลองชิมขนมเบื้องโบราณของคุณพี่เล็กนะคะก็อยู่ทางด้านหน้าของตลาดภูนะคะติดกับถนนเลยค่ะก็ลงมานะคะก็ถึงเลยค่ะและนี่นะคะมีเป็นแบบกล่องแบบนี้ด้วยนะคะเหมาะกับช่วงเทศกาลปีใหม่มากๆเลยค่ะที่จะไปเป็นของฝากให้กับญาติพี่น้อง นะคะกล่องอย่างนี้ราคาเท่าไหร่คะ50ค่ะมี15ชิ้นค่ะ150นะคะมี15ชิ้นถ้าคุณผู้ชมท่านไหนสนใจนะคะอย่าลืมแวะเวียนมาซื้อของขนมเบื้องโบราณพี่เล็กได้นะคะงั้นวันนี้พิมพ์ต้องขอขอบคุณพี่เล็กมากนะคะขอบคุณสำหรับคนที่ชอบขนมเบื้องขนมนะครับปาเก้ขนมหลังคาไม่ใช่นั้นเป็นของทำบ้านนะครับขนมเบื้องนี่แหละครับแนะนำว่าร้านนี้เป็นร้านที่ recommended เลยนะครับขนมเบื้องโบราณสูตรร้านนี้บอกในคำเดียวว่าแป้งหอมกรอบไม่ร่วนซุยและไม่หนาเหมือนขนมเบื้องทั่วไปนะครับส่วนไส้ก็มีทั้งไส้เค็มและไส้หวานครับซึ่งส่วนใหญ่ลูกค้าเนี่ยก็มักจะชอบรับประทานไส้หวานนั่นเองนะครับอย่างที่พี่เล็กได้บอกไว้นั่นแหละครับส่วนเวลาเปิดปิดของร้านเนี่ยจะเปิดให้บริการเป็น2ช่วงนะครับนั่นคือช่วงเช้าตั้งแต่เวลาประมาณ 8:00 นถึงเวลาประมาณ 4:00 นนะครับแล้วก็พักกันสักประมาณ2ชั่วโมงครับและเปิดต่อในช่วงบ่ายหรือว่าช่วงเย็นนะครับเวลาประมาณ 18:00 นถึงเวลา 20:00 นโดยประมาณนั่นเองแหละครับตอนนี้นะคะพิมก็มาอยู่ที่ร้านข้าวหมูแดงหมูกรอบนะคะที่อยู่ข้างหลังพิมนี้นะคะเดี๋ยวเรามารู้จักกับเจ้าของร้านกันดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะแนะนำตัวหน่อยค่ะชื่อสุนีตลาดโพขายข้าวหมูแดงย่างครับปีที่50โอ้โหคุณผู้ชมคะร้านข้าวหมูแดงหมูกรอบที่นี่นะคะขายมาเกือบจะ56ปีแล้วนะคะถือว่านานมากๆเลยค่ะขายจากจานละบาท1บาท50ปัจจุบัน30 35ข้าวหมูแดงนะคะจานละ30นะคะถือว่าเป็นอีก1อิ่มที่คุ้มค่านะคะแล้วก็ทำให้ลูกค้าติดค่ะแล้วอยากจะทราบว่าน้ำราดหมูค่ะเรามีสูตรเด็ดอะไรบ้างคะก็ที่นี่ก็รสชาติมันออกหอมแล้วก็หวานค่ะแล้วการเลือกหมูอะคะที่มาทำอะคะเราใช้เนื้อตรงไหนคะเนื้อสันกับต้องเนื้อ3ชั้นหมู3หมูกับมีชั้นเนื้อ3ชั้นเลือกอย่างที่มันจะหนามไปถ้าหนามมันจะมันมากอยากให้เจ๊ฝากร้านหน่อยนะคะว่าร้านของเจ๊ตั้งอยู่บริเวณไหนของตลาดภูคะใกล้ทางรถไฟตลาดภูอยู่เทิดไทย25
คุณผู้ชมคะหน้าตาน่าทานมากเลยนะคะข้าวหมูแดงหมูกรอบของร้านเจ้นะคะเดี๋ยวพิมต้องขอชิมเลยแล้วกันนะคะเพราะว่ามันอดใจไม่ไหวแล้วค่ะลองชิมหน่อยนะคะร้านสุนีข้าวหมูแดงร้านดังเจ้าเก่าที่ขายมานานกว่า56ปีสูตรเด็ดเคล็ดลับคงอยู่ที่หมูแดงหมูกรอบและน้ำราดโดยอย่างแรกครับคือหมูแดงจะเลือกใช้หมูส่วนสันนอกมาหมักกับเครื่องปรุงต่างๆโอ้โหจนเข้าเนื้อแล้วนำไปย่างบนเตาถ่านให้สุกหอมสังเกตดูว่าหมูแดงของที่นี่จะไม่มีมันครับแต่ถ้าเกิดลองชิมแล้วยังได้ความนุ่มหอมมีรสชาติหวานๆเค็มๆเล็กน้อยครับตอนนี้นะคะพิมพ์ก็อยู่ที่ร้านน้ำสมุนไพรของพี่นิดค่ะเดี๋ยวเราไปสอบถามกันดีกว่านะคะว่าขายกันมากี่ปีแล้วค่ะสวัสดีค่ะพี่นิดขายน้ำสมุนไพรกี่ปีแล้วคะขายมาที่นี่15ปีแล้วค่ะแล้วพี่นิดขายน้ำสมุนไพรอะไรบ้างคะจะมีรากบัวมีแห้วแล้วก็จับเลี้ยงเก๊กฮวยค่ะแห้วมันจะสรรพคุณก็คือบำรุงปอดขับของเสียแล้วก็ลดความดันส่วนรากบัวนี่บำรุงปอดกับหัวใจตัวนี้ขายดีมากเลยแล้วก็จับเลี้ยงแก้ไอเจ็บปากแก้ตัวร้อนได้เจ็บคอทำน้ำนี่ทำวันต่อวันเลยป่ะคะใช่วันต่อวันแล้วขายหมดไหมคะแต่ละวันบ่ายสองบ่ายสามก็หมดละค่ะพี่ขายเปิดขาย11โมงนะคะน้ำค่ะค่ะถึงกี่โมงคะพี่บ่ายสามบ่ายสามบ่ายสามแล้วแต่ละถุงขายยังไงคะถุงละเท่าไหร่ถ้าถุงเล็กรากบัวนี่15บาทถุงใหญ่25แล้วถ้าเป็นแห้วจับเลี้ยงเก๊กฮวยถุงละ10บาทถุงใหญ่20ค่ะถ้าเป็นแก้วก็แก้วละ8บาทงั้นขอชิมหน่อยได้ไหมคะสักแก้วนึงนะคะรากบัวแล้วค่ะปลอดหัวใจชิมก่อนนะคะสดชื่นมากๆเลยค่ะคุณผู้ชมขนาดไม่เย็นนะคะเนี่ยก็ได้ความหวานนิดๆเนาะหอมด้วยค่ะอีกสักคำนะโอเคค่ะงั้นขอวางไว้ก่อนนะคะอยากให้พี่นิดฝากร้านพี่นิดหน่อยค่ะว่าตั้งอยู่บริเวณไหนของตลาดภูคะตรงสี่แยกตลาดภูอยู่ใกล้ๆร้านข้าวหมูแดงคุณสุนีกับร้านขนมหวานเจเล็กค่ะผู้ชมท่านไหนนะคะถ้าสนใจอยากจะมาลองชิมน้ำสมุนไพรของพี่นิดนะคะก็มาได้ที่ตลาดภูค่ะหอมชื่นใจด้วยค่ะดีต่อสุขภาพด้วยขอบคุณพี่นิดมากนะคะขอบคุณค่ะมากเลยล่ะค่ะคุณผู้ชมคะรับรองว่าใครที่เคยไปที่ตลาดภูแห่งนี้นะคะก็จะเคยเห็นแล้วก็เคยแวะซื้อกันมาบ้างแล้วส่วนใครที่ยังไม่เคยไปนะคะต้องลองค่ะรับรองว่าร้านที่นุกกี้คัดสรรมาการันตีความเด็ดจริงๆค่ะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะเราพักชมสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่ค่ะและช่วงหน้านะคะนุกกี้จะพาคุณผู้ชมไปร้านเด็ดท้ายตลาดที่ไหนนั้นเดี๋ยวเราต้องติดตามชมค่ะ